ไปดูเทศกาลประจำปีนะคะที่คนรักการหาปลาจะมารวมตัวกันค่ะเพราะว่านี่คือเทศกาลหาปลาฤดูหนาวที่ทะเลสาบแห่งหนึ่งในซินเจียงอุยกูใช้หน้ามีเดียกรุ๊ปรายงานนะคะว่าบรรดาผู้มากประสบการณ์ด้านการหาปลามารวมตัวกันที่ทะเลสาบอู่หลุนกู่ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนค่ะเขาร่วมเทศกาลประจำปีอย่างเทศกาลหาปลาฤดูหนาวอย่างชาวประมงผู้มากประสบการณ์วัย56ปีที่เติบโตมาในบริเวณทะเลสาบแห่งนี้ชื่อว่าคุณหลุงจางไห่เจียงรับหน้าที่นำทัพนักตกปลาท่านอื่นในการตกปลาช่วงฤดูหนาวมากว่า10ปีแล้วโดยก่อนที่เทศกาลจะเริ่มต้นขึ้นลุงจางออกจากบ้านก่อนเช้าทุกวันนะคะเพื่อเดินทางไปเจาะน้ำแข็งของทะเลสาบแห่งนี้ท่ามกลางอุณหภูมิติดลบ20องศานอกจากนี้ลุงจางยังหาบริเวณที่ดีที่สุดในการจับปลาอีกด้วยโดยคุณลุงก็จะดูทั้งความหนาของน้ำแข็งความลึกของน้ำซึ่งลุงจางบอกว่าการเป็นผู้นำในการหาปลาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าต้องคอยจัดการปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำตะข่ายการหาจุดที่ดีที่สุดในการวางตะข่ายแล้วก็ยังต้องตัดสินใจด้วยนะคะว่าจะนำตะข่ายขึ้นตอนไหนรวมไปถึงสิ่งที่ยากอีกอย่างก็คือการประสานงานกับลูกทีมนั่นเองค่ะ